ไข่ทึ่งพ่อค้าคุณป้าอาม่าอาเฮียเท่าแก่เนี้ยแต่ละร้านนี่โอ้โหยุ่งกันจริงๆครับที่สำคัญคนขายนี่บ่งบอกอายุของร้านเลยครับว่าขายกันมานานแสนนานในเวิร์ก3ย่านเก่าครับที่วันนี้นะครับ Made in Thailand จะพามารู้จักกับร้านที่เป็นตำนานความอร่อยย่านเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพครับซึ่งสมัยก่อนบริเวณ3ย่านนี้ครับเคยเป็นสวนฝรั่งนะครับแต่มีการปรับปรุงพื้นที่ชาวบ้านก็เลยมาอาศัยเป็นที่ทำมาค้าขายซึ่งแต่ละร้านนี่ก็ล้วนเก่าแก่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วครับโดยเฉพาะเรื่องของกินครับแหมเรียกว่าต่างเป็นที่ยอมรับจากหลายต่อหลายคนครับว่าถ้าจะหาของที่อร่อยที่สุดมาย่านนี้ไม่มีผิดหวังครับซึ่งหลังจากที่ทีมงานเราเดินสำรวจสอบถามขาประจำครับทั้งคนแถวนี้และคนต่างถิ่นว่าร้านไหนอร่อยที่สุดครับแหมเราก็ได้5ร้านอร่อยในตำนานตลาด3ย่านเก่าจะมีร้านที่คุณผู้ชมเคยไปทานกันมาบ้างหรือเปล่าเรามาชมกันเลยครับมากันที่ร้านแรกครับโจ๊ก3ย่านครับแหมแค่ชื่อร้านนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะคุ้นหูคุ้นตาเพราะเราจะเห็นป้ายร้านแบบนี้ครับอยู่ทั่วกรุงเทพครับแต่ที่นี่สาขานี้คือร้านแรกที่เป็นต้นตำรับของโจ๊ก3ย่านเปิดมากว่า60ปีครับซึ่งก็สืบทอดทายาทมาถึงรุ่นเฮียอรุณเจ้าของร้านครับที่ยืนรับออเดอร์แบบยุ่งมากตั้งแต่ร้านเปิดนี่แหละครับซึ่งเฮียแกบอกว่าลูกค้านี่จะมายืนรอต่อแถวยาวๆแบบนี้ตั้งแต่เช้ามืดนะครับนั่นก็เพราะว่าความอร่อยของโจ๊กที่ใช้ปลายข้าวหอมอย่างดีครับและเขาจะไม่เคี่ยวข้าวให้นวลเหมือนร้านโจ๊กทั่วไปครับแต่จะยังคงเป็นเม็ดข้าวไว้ครับเครื่องในก็สดชิ้นใหญ่ลวกแบบสุกพอดีทำให้เหนียวนุ่มไม่กระด้างครับแต่ที่เป็นที่เด็ดที่สุดก็คือหมูสับที่จะคล้ายหมูเด้งกับหมูบัดช่อนะครับรวมอยู่ในก้อนด้วยกันครับแหมแถมนี่ก้อนใหญ่เบ้อเริ่มทีเดียวครับแต่คุณผู้ชมหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊แล้วโจ๊ก3ย่านสาขาอื่นเป็นเจ้าของเดียวกันไหมเนี่ยและอร่อยเหมือนต้นตำรับไหมอ่ะอย่างนี้ถามเฮียอรุณครับเฮียแล้วโจ๊ก3ย่านที่เห็นที่อื่นไปก็เป็นเครือญาตินะฮะเป็นเครือญาติกันแต่ว่าใช้คนละสูตรกันนะอ๋อแต่ไม่ใช่แฟรนไชส์ไม่ยังไม่ได้เปิดแฟรนไชส์วันวันหนึ่งขายข้าวกี่หม้อครับเคยนับไหมไม่เคยนับทำไมโต๊ะสามย่านถึงได้มัดใจคนได้ถึงวันนี้มันอะไรอร่อยตรงไหนมันอร่อยมากๆข้าวก็หอมหมูก็อร่อยใช้ข้าวอะไรครับบอกได้ไหมปลายข้าวหอมปลายข้าวหอมคัดพิเศษด้วยคัดพิเศษหมูผมอ่ะกรอบกรอบนอกนุ่มในและถ้าคุณผู้ชมอยากจะทานโจ๊กเจ้าต้นตำรับนี้ก็ต้องมาเช้าหน่อยนะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าถึง9โมงเช้านี่หมดครับส่วนรอบบ่ายก็เปิดตั้งแต่บ่าย3ถึง3ทุ่มเปิดทุกวันอยู่ที่จุฬาซอย11นะครับตำนานความอร่อยร้านต่อไปคือสุกี้3ย่านของคุณป้าอ้วนกับป้ามะลิ2พี่น้องวัย60กว่าครับซึ่งแกเป็นเจ้าของสูตรสุกี้โบราณที่ทำแบบชามต่อชามครับนี่ต้องอร่อยทุกชามถึงจะเสิร์ฟมัดใจชาว3ย่านมายาวนานกว่า40ปีครับแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือน้ำจิ้มของแกนี่แหละครับแหมขออนุญาตใช้คำว่าโคตรอร่อยครับอันนี้ครับทีมงานทานแล้วบอกคำนี้จริงๆครับซึ่งไม่ว่าทีมงานเราจะชวนแกคุยหรือจะถามเรื่องสูตรป้ามะลิกับป้าอ้วนก็ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยครับแต่บอกท่านๆครับว่าไม่บอกครับและแกก็จะขอตายไปพร้อมกับสูตรน้ำจิ้มสุกี้โบราณที่แกหวงแหนจริงๆนะครับนี่ครับทีมงานเราซื้อจะถามก็โดนแกดุใส่ครับผมขอสูตรจริงๆได้ไหมมานี่ฉันบอกว่าคุณไม่ให้รบกวนคุณยังรบกวนอีกโดนปรับแล้วผมถามดีๆผมขอสูตรน้ำจิ้มได้ไหมแต่ถึงจะดูแกดูแต่คุณป้าทั้งสองก็น่ารักครับทำสุกี้ได้อร่อยที่สุดครับคุณผู้ชมต้องมาลองทานให้ได้นะครับกับสุกี้3ย่านเปิดทุกวัน6โมงเช้าถึงบ่าย2อยู่ปากซอยจุฬา50ครับร้านเล้งกี่ลาดหน้าฮ่องกงครับคืออันดับ3ร้านอร่อยในตำนานตลาด3ย่านเก่าครับด้วยทีเด็ดลาดหน้ากุ้งแม่น้ำที่ใช้กุ้งแม่น้ำแท้ๆตัวใหญ่มากๆครับซึ่งถ้าไม่ได้ใช้กุ้งแม่น้ำแท้ครับจะไม่มีเนื้อส่วนกล้ามนี้ให้ได้ทานกันนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมคนที่กำลังหิวเห็นลาดหน้ากุ้งแม่น้ำจานนี้อาจมีกระโดดน้ำตายได้นะครับเนี่ยโอ้โหดีครับ
าลองพิสูจน์กันได้ครับเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเช้านี่เปิด 11:30 นถึงบ่าย 14:00 นนะครับส่วนช่วงเย็นก็เปิด 17:00 นถึง 20:00 นครับซอยจุฬา46นะครับทานอาหารคาวกันแล้วมาเบรกทานของหวานกันหน่อยครับนี่อันดับที่2เลยนะครับนั่นก็คือร้านต้นกกครับต้นตำรับเค้กส้มเนื้อนุ่มนุ่มทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมของส้มแท้ครับแหมทำให้ใครหลายๆคนต่างติดอกติดใจซึ่งร้านต้นกกนะครับเริ่มต้นเพียงร้านเค้กเล็กๆที่ทำขายตามตลาดนัดกลายมาเป็นร้านหนึ่งในตำนานที่ห้ามพลาดคู่กับตลาด3ย่านแห่งนี้มาตลอด15ปีครับที่สำคัญราคาแค่ชิ้นละ30บาทครับโอ้โหอร่อยขนาดนี้ราคาเพียงแค่นี้ก็เลยชนะใจหมู่สาววัยรุ่นวัยทำงานครับแต่นอกจากเค้กส้มแล้วเค้กอื่นๆก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับลองทานกันได้ครับกับร้านเค้กต้นกกต้นตำรับเปิดทุกวัน 8:30 นถึง 1:00 นที่จุฬาซอย11ครับมาถึงร้านอร่อยในตำนานอันดับที่1ครับนี่ครับในตลาด3ย่านเก่าเป็นของร้านส้มตำเจ๊แดงร้านอาหารอีสานที่รวมความเป็นที่สุดในย่านนี้ครับทั้งอร่อยที่สุดคนเยอะที่สุดเปิดมานานที่สุดและที่สำคัญเจ๊แดงเจ้าของร้านเป็นแม่ค้าที่แซ่บที่สุดครับชื่อแดงเนี่ยอะไรแดงวันนั้นเอ้ายายแดงเนี่ยไงยายแดงเนี่ยชื่อยายแดงเนี่ยทั้งตัวมีอะไรแดงถึงชื่อแดงหมดเลยฮะหัวใจเลือดเลิศหมดขายให้สวยนะจ๊ะแล้วที่เหล่ที่เหล่เลยนะจ๊ะบอกคนสวยขายกันก็สวยอยู่แล้วเราไม่ได้ทาหน้าทาตาเลยแล้วไปกินของลูกค้าทำไมอ่ะกินทำไมของลูกค้าเขามาชวนคุยทำไมนะมันก็ลืมนะสิโอ้เจ๊แดงนี่แซ่บสนุกสนานอารมณ์ดีดีอย่างที่บอกไปแล้วครับพี่ครับแล้วก็ไม่ได้แค่ดีที่อารมณ์นะครับแต่ส้มตำของแกนี่ก็สุดยอดครับด้วยสูตรการตำพื้นเพของเจ๊แดงที่มาจากจังหวัดมหาสารคามครับทำให้ใครต่อใครแถว3ย่านนี่ติดใจครับขายดิบขายดีมากว่า20ปีครับเริ่มจากหาบขายอยู่ริมรั้วจุฬาจนมีเงินมาเซ้งตึกแถวลูกค้าดาราเซเลบก็เพียบครับและยิ่งไปกว่านั้นโกอินเตอร์ไปถึงเมืองนอกครับลูกค้าชาวญี่ปุ่นมาทานแล้วติดอกติดใจครับจนต้องกลับไปรีวิวดังถึงญี่ปุ่นครับซึ่งเมนูเด็ดที่ต้องสั่งกันทุกโต๊ะต้องนี่ครับส้มตำไข่เค็มครับแล้วก็ยำไก่ทอดครับนอกจากนั้นยังมีคอหมูย่างครับที่หน้าตาแล้วก็รสชาตินี่จะหาร้านอีสานที่ทำอย่างแกนี่ได้นี่ไม่มีนะครับทั้งจัดจ้านแซ่บนัวจริงๆครับมาพิสูจน์ความอร่อยของต้มตำและความน่ารักของเจ๊แดงแกได้ที่จุฬาซอย48นะครับเปิดทุกวัน 10:00 นถึง 15:00 นครับแต่ละร้านที่Made in Thailandนำมาฝากกันในวันนี้ครับเป็นตำนานความอร่อยที่เก่าแก่จริงๆนะครับไปพิสูจน์ความอร่อยกันให้ครบทุกร้านนะครับส่วนแหล่งรวมของอร่อยจากย่านดังคราวหน้านะครับเราจะไปจัดหนักกันที่แพ็กทินัมครับนี่ซึ่งหลายคนเคยไปแต่ไปช้อปปิ้งนะครับใส่เคยทราบไหมครับว่าที่นั่นชั้นบนนี่โอ้โหร้านอร่อยเพียบเลยทีเดียวครับส่วนจะเป็นร้านไหนกันบ้างต้องติดตามกันต่อไปห้ามพลาดนะครับไทยทึ่งโอ้โหทั้งยำรสเด็ดครับเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเรือฟังแล้วนี่น้ำลายสอครับก็สาวๆมาการันตีความอร่อยขนาดนี้ Made in Thailand เราก็จัดท็อปไฟครับจานเด็ดตลาดนัดจตุจักรมายั่วให้หิวกันก่อนเลยดีกว่าครับ